บุญทวีบอกผมดีใจที่ได้สมาคมจับมือกับลุงเนวินเยาวชน18 19อาจจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ถ้าสมาคมยังเป็นแบบนี้ก็ยังเดิมครับดีแล้วที่ให้ลุงเนวินมาดูเองอ่ะโอเคไปคุยกันถึงเมื่อวานนี้นะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ก็ควงลูกชายนะครับและโค้ชชาวเซอร์เบียนะนะฮะไปร่วมแถลงข่าวกับลิออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับกาเลสรามาโกซาประธานเทคนิคและคุณอาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความในการแถลงข่าวเนี่ยนะครับคุณเนวินก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่บุรีรัมย์เข้ามาทำงานร่วมกับสมาคมในแง่ของทีมชาตินะฮะหลังจากที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าด่าสมาคมไปเยอะแล้วนะฮะคราวนี้ก็ไปเจอแฟนฟุตบอลคอมเมนต์ไปเจอคนบอกว่าด่าแล้วเนี่ยไม่ลงมาทำเองล่ะนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงถึงเวลาที่ว่าอย่าว่าแต่ด่าเลยถ้าทุกคนมีแต่ด่ากันอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วไม่ลงมาทำเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับว่าแล้วคุณเนวินก็เลยอาสาเป็นเจ้าภาพนะครับในการทำทีมเยาวชน17ปีทีมชาติไทยนะครับโดยให้ลูกชายเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับคำว่าอาสาเป็นเจ้าภาพคุณเนวินบอกไว้ชัดเจนนะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือว่าสถานที่ฝึกซ้อมการทำทีมนะครับประมาณทั้งหมดนะครับคุณเนวินสโมสรบุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยที่สิ่งที่หลายๆคนห่วงว่านักเตะที่จะมาร่วมคัดเลือกตัวเนี่ยนะครับที่เขาจะคัดเลือกจาก200คนเหลือ50คนแล้วจนกระทั่งเข้าแคมป์เนี่ยนะครับจะต้องมาสังกัดบุรีรัมย์คุณเนวินบอกไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้นะครับทุกคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีสัญญาส่วนตัวกับสโมสรไหนก็ได้โยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นมีสัญญาอยู่กับทีมเหล่านั้นเพียงแต่ว่าต้องไปเรียนหนังสือที่บุรีรัมย์ต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่บุรีรัมย์เท่านั้นรับนักเตะปี48นะโยปี48ก็17นะฮะรุ่นยังไม่เกิน17ปีใช่ไหมมาอยู่เริ่มต้นในเดือนธันวาคมนี้เลยครับแล้วก็จะเข้าแคมป์คุณเนวินบอกว่าเชื่อในเรื่องของระเบียบวินัยนะครับแล้วก็โค้ชที่จะใช้เนี่ยนะครับจะใช้เซอร์เบียอ่ะตอบคำถามอีกว่าหลายคนถามว่าทำไมเลือกเซอร์เบียไม่เลือกเจแปนเวย์ไม่เลือกโค้ชญี่ปุ่น คุณเนวินยืนยันว่าตลอดประสบการณ์ในการทำทีมบุรีรัมย์มาเนี่ยนะฮะประสบการณ์สอนไว้ว่าวินัยสำหรับนักฟุตบอลไทยสำคัญที่สุดครับแล้วคนที่จะทำเรื่องวินัยใช่ครับเรื่องวินัยได้ดีที่สุดเนี่ยมองไปนะครับถ้าในเอเชียก็จะต้องมีเกาหลีถ้ายุโรปก็ต้องเป็นยุโรปตะวันออกนะฮะประมาณเดิมที่อะไรทำนองนี้นะฮะส่วนที่ญี่ปุ่นถามว่าดีไหมคุณเนวินบอกว่าดีทำงานกับอิชิมาแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาโค้ชญี่ปุ่นมาโค้ชญี่ปุ่นเหมือนกับเป็นครูสอนห้องคิงนะครับนั่นก็คือทุกคนต้องเก่งมาอยู่แล้วนะครับแล้วโค้ชสามารถมาจัดระบบได้เลยนะครับซึ่งยังไม่เหมาะกับเด็กอายุ17ปีนะครับเอาละนี่คือหลักใหญ่ใจความที่จะทำกันแบบนี้นะฮะและก็นักเตะที่ถูกคัดเลือกเข้ามาแคมป์ทีมชาติไทยชุด17ปีเนี่ยนะครับจะมีการประเมินทุก3เดือนพอ3เดือนนะครับประเมินแล้วมีจุดบกพร่องจุดปรับเปลี่ยนตรงไหนจะแจ้งให้กับนักฟุตบอลแล้วให้เวลาปรับตัว3เดือนถ้า3เดือนปรับไม่ได้อันนี้ต้องเทรดออกแล้วเอาคนใหม่เข้ามาอ่ะนี่คือหลักใหญ่ใจความของการที่จะเข้ามาทำทีม U17 ของกลุ่มบุรีรัมย์โยก็เท่ากับว่าก็ต้องไปเก็บตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็เก็บตัวระยะยาวดีกว่าพี่ฟูใช้งบประมาณเยอะไหมอันนี้ถือว่าใช้งบประมาณมหาศาลคือมันเป็นโครงการระยะยาวคุณนิวินบอกว่ามีแค่เรื่องของการเดินทางไปแข่งขันแค่นั้นแหละที่สมาคมจะออกให้ถามว่าดีไหมมันก็ดีมันเป็นหลักเป็นการพี่ฟูเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแนวทางมันไม่มีเสาหลักให้ทีมชาติได้ยึดนะพี่ปู7วันซ้อม7วันแข่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถยกระดับไปได้ดีหรือไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผลมันยังไม่ออกแต่มันยังมีแนวทางที่ชัดเจนให้กับเด็กๆให้กับโค้ชให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งผมว่าถามว่าดีไหมคนได้อยู่ด้วยกันน่ะมันดีอยู่แล้วล่ะคือถามว่าในแนวทางแบบนี้นะฮะอันดับแรกก่อนต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือความหวังดีเราต้องมองกันก่อนว่าความหวังดีที่ร่วมพัฒนาเยาวชนนะครับแต่ถามว่ามันจะแก้ไขได้ในทุกๆมุมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามุมที่ว่านักเตะไม่มีเวลาได้ซ้อมด้วยกันนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาสมาคมไม่มีที่ฝึกซ้อมไม่มีงบประมาณอันนี้จุดนี้แก้ไขได้นะครับแต่ถามว่าด้วยโครงสร้างที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับแม้ว่าคุณเนวินจะประกาศชัดว่านักฟุตบอลที่เข้ามาอยู่ที่แคมป์ทีมชาติเนี่ยนะครับยังคงมีสัญญาส่วนตัวสังกัดกับสโมสรได้นะครับมาจากในทั่วประเทศไทยจากมาจากทั่วประเทศไทยทีนี้มันก็
จะย้อนแย้งหรือเปล่าว่าในเมื่อปัจจุบันนี้นะครับนักเตะตั้งแต่อายุ12ปีนะมีสัญญากับสโมสรหมดแล้วนะครับอย่างเช่นอาสัมชัญธนบุรีเนี่ยนะครับมีสัญญากับนักเตะตั้งแต่10ปีนะครับเรื่องของทุนการศึกษาที่เรียนนะครับชลบุรีมีอะคาเดมี่ชลบุรีโยที่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ12ปีถูกมั้ยครับใช่ครับมีหลายๆสโมสรที่เมืองทองโพธินิมิตเมืองทองมีหนองบัวมีนะครับโพธินิมิตหนองบัวมีครับโพธินิมิตนะครับเหล่านี้เขาจะนักฟุตบอลจากสโมสรเหล่านี้จะไปคัดเลือกตัวหรือเปล่านี่คือคำถามข้อแรกนะครับข้อ2คือสโมสรเหล่านี้เขาจะปล่อยไปหรือเปล่าเพราะว่าหรือถ้าเขาปล่อยไปมันจะมีเงื่อนไขอื่นหรือเปล่าเช่นอยู่สโมสรมา4ปีละตอนนี้ถ้าจะไม่ได้ซ้อมกับสโมสรเลยเนี่ยนะครับสโมสรเขาจะยอมไหมถูกไหมโยนะครับใช่แล้วต้องไปเรียนที่บุรีรัมย์ใช่ไหมพี่ปูต้องไปเรียนที่บุรีรัมย์แล้วมันจะเป็นการมันจะเป็นการอินมันจะเป็นการสัญญาอยู่กับสโมสรแล้วก็ไปอยู่บุรีรัมย์5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยพี่ปูสโมสรเขาจะโอเคไหมต้นสังกัดเขาจะโอเคไหมพี่ปูแล้วช่วงต้องแข่งให้โรงเรียนสมมตินะสมมตินะถูกถูกก็จะเล่นยังไงถูกป่ะถูกอันนี้เป็นคำถามต่อไปนะครับในแง่เจตนาเนี่ยเราเข้าใจว่ามีความมุ่งมั่นว่าจะต้องพัฒนาเยาวชนไทยแล้วก็จะทำให้ทีมชาติไทยเราแข็งแกร่งขึ้นมาที่ผมเข้าใจได้เลยนะครับแต่ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดแล้วเรามาพูดเคยเกิดจากโครงการฟ็อกฮันโยฟ็อกฮันเนี่ยใช้เงินในการที่จะเอานักฟุตบอลไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์นะครับของคิงพาวเวอร์นี่นะฮะปีนึงหลายร้อยล้านบาทนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันเป็นกี่ร้อยล้านบาทนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทำไป 3-4 รุ่นนักเตะอยู่ดีหมดเลยนะโยพี่ไปเห็นมากับตาทุกคนกินข้าวเหมือนที่บรรดานักเตะกินสตาร์นะครับพวกตัวชุดใหญ่กินข้าวยังไงเนี่ยนะฮะพวกนักบอลไทยเรากินอย่างนั้นเลยฝึกซ้อมแบบนั้นเลยแต่ปรากฏว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ได้แบบว่ายกระดับมันไม่ได้เฉิดฉายไม่ได้เฉิดฉายมากก็ปรากฏว่าเพิ่งมาทราบนะครับว่าในการคัดเลือกตัวเนี่ยมันไม่ได้นักเตะเกรด A อยู่ของเยาวชนรุ่นนั้นเนื่องจากว่านักเตะเกรด A ส่วนใหญ่เขามีสังกัดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยในความตั้งใจของบุรีรัมย์นี่นะครับและสมาคมฟุตบอลไทยที่จะทำในแนวทางเนี้ยคล้ายๆกับดีมทีมนะโยเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งปีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนทำเป็นดีมทีมเข้าแข่งเก็บตัวฝึกซ้อมได้เพราะว่ามันไม่ได้มีมูลค่ากับสโมสรโยถูกไหมถูกครับถูกอยู่สโมสรมีเลี้ยงวันละ200มาเก็บตัวทีมชาติเมื่อก่อนเดือนละ 50,000 มันต่างกันเยอะทุกคนก็มาเก็บตัวทีมชาติแต่วันนี้อยู่กับสโมสรหรือโรงเรียนเนี่ยเขามีทุนมีการเซ็นสัญญากันเอาไว้หมดแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้เลือกเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นเกรด A ซึ่งอย่างอสัมทนเนี่ยเขาเปิดคัดเลือก5ภาคเนี่ยโยเข้าเกรด A ไปตั้งแต่ตอนอายุ10ปี11ปีแล้วถ้าไม่ได้มาสังกัดทีมชาติที่บุรีรัมย์กำลังจะทำเนี่ยแล้วเราจะได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพมากกว่าหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับว่าจะไปแก้ยังไงต่อนะฮะถูกอันนี้มันเป็นปมใหญ่นะพี่ปูเหมือนที่พี่ปูบอกว่ามันย้อนแย้งกันนิดนึงที่บอกว่าทุกคนสามารถมาด้วยสัญญาของสโมสรได้แต่ต้องมาเรียนที่บุรีรัมย์มาซ้อม3เดือนประเมิน3เดือนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะอยู่กับสโมสรที่ตัวเองสังกัดได้เลยพี่ปูจะไม่สามารถพัฒนากับสโมสรได้เลยนั่นแสดงว่าต้องโยกมาพัฒนากับทีมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าสโมสรไม่มีสโมสรที่ไหนปล่อยไปที5เดือน6เดือนพี่ปูขนาดฟ็อกฮันเค้ายังไม่ให้ไปเลยไปอังกฤษยังไม่ได้ไปเลยนี่แหละมันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอย่างคุณแท็กเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเยอะก็ไม่ต้องทำต่างคนต่างทำไปเลยผมขออนุญาตที่ถ้าเราไม่คอมเมนต์อย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าปัญหาเยอะก็เลิกทำอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าหาทางออกยังไงดีกว่าเพราะตอนนี้มันมองเห็นว่ามันก็จะมีผมถึงบอกไงว่าเป็นเจตนาดีแต่มันจะมีดีเทลตรงเนี้ยที่เราจะแก้ยังไงซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางออกว่าเพราะว่าสโมสรก็รออยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงนักเตะเขาจะมาเล่นในฟุตบอลโรงเรียนได้ไหมฟุตบอลอะคาเดมี่ลีกได้ไหมอะไรทำนองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันดีเราต้องทำครับนะฮะที่ไม่ดีที่ยังรู้ว่ามันจะมีปัญหาต้องหาทางแก้ไขเอาไว้นะครับคุณพีพีเนี่ยบอกค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วจะยังไงอีกคือมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวครับคือมันมีเรื่องของสัญญาผู้เล่นที่แสดงว่าคือถ้าบอกว่าออกค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วต้องมาเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยคิงพาวเวอร์หรือฟ็อกฮันประสบความสำเร็จไปแล้วเนื่องจากว่าฟ็อกฮันเนี่ยทุนของแต่ละคนต่อปีเนี่ยคนละ1ล้านบาทนะโยไม่น้อยกว่า1ล้านบาทอ่ะใช่อันนั้นก็เป็นเงื่อนไขอันนึงที่ผู้ปกครองไปทะเลาะกับโรงเรียนหรือสโมสรโยบอกว่าเพื่อฉีกสัญญาไงฉีกสัญญาแล้วลูกเขาเนี่ยได้โอกาสที่ดีกว่าได้ไปเรียนเมืองนอกได้ไปซ้อมกับเลสเตอร์ทำไมไม่ปล่อยครับแต่สโมสรหรือโรงเรียนเขาบอกว่ามันจะปล่อยได้ยังไงก็มันมีสัญญาอยู่ว่าจะต้องเรียนที่นี่หรือจะต้องเล่นที่นี่ไปจน4ปีจนจบม.6 อย่างเงี้ย
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะรู้ว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับแต่มันปล่อยไปไม่ได้นี่คือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะใช่ใช่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่มันอาจจะย้อนแย้งเหมือนที่เราคุยกันแต่ว่าทุกอย่างมีทางออกแต่การทำ19 17ปีที่เราคุยกันบอกว่าอ้าวมีเงินเขาออกให้หมดแล้วคือการทำฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีทรัพยากรพี่ปูทรัพยากรในคำว่าทีมชาติก็คือใครที่ดีที่สุดในประเทศไทยระดับ17ปีมาจากเชียงรายมาจากเชียงใหม่มาจากเมืองทองมาจากหนองบัวเอามาผสมกันแต่บอกว่าถ้าจะไปเรียนคือหลักของคุณเอวินในการทำยกให้เขาแนวทางเขามาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องหานักเตะที่เล่นได้ตามหลักของคุณเอวินก็คือสามารถมาเรียนที่บุรีรัมย์ได้ขณะที่คนที่สโมสรไม่ปล่อยอันนี้ก็ต้องละในฐานที่เข้าใจเหมือนกับที่คุณเอวินบอกว่า19ต่ำกว่า19ปีคราวหลังจะไม่ปล่อยละเพราะว่าระเบียบวินัยแย่ว่าหลัง19ปี17ปีของสโมสรหลายๆสโมสรก็ต้องทำใจว่าที่เขามีสังกัดอยู่อาจจะไม่ปล่อยมาเรียนที่บุรีรัมย์พี่กูอันนี้ก็ต้องมันแล้วแต่แนวทางใครแนวทางมันคือถามว่าด้วยแนวทางแบบนี้ข้อดีของแนวทางนี้มีหลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของสนามของแคมป์ของงบประมาณในต่างๆนานนะครับแต่ว่าถ้าเราไปแก้ในข้อที่มันจะเป็นช่องว่างที่เราจะได้ที่ดีที่สุดนะไหนๆก็ลงทุนขนาดนี้แล้วอ่ะมันควรจะได้ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไปไงโยถูกไหมใช่ใช่ถ้าเราใช่ใช่ครับผมว่ามันดีแน่ๆนะฮะมันจะแก้แค่กิ๊กเดียวก็คือจะทำยังไงให้นักเตะที่ดีที่สุดในเมืองไทยสามารถไปรวมกันกับโค้ชเซอร์เบียได้พี่ปูไปฝึกซ้อมได้เก็บตัวได้แต่ว่าระยะเวลาการเก็บตัวไหมหรือพูดคุยกันแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่บุรีรัมย์ไหมแต่ว่าถอยระยะเวลาในการเก็บตัวให้สั้นลงไหมอะไรแบบนี้พี่ปูถ้าเป็นเด็ก11 12ยังทำไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีต้นสังกัดทรายกับสโมสรอาทรายกับโรงเรียนไม่หมดแล้วทรายกับอ่ะโพธินิมิตทรายกับอสัมชัญธนบุรีทรายกับอสัมชัญกรุงเทพอะไรเงี้ยมันคิดหนักนะพี่ปูตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อนิดเดียวที่มันจะต้องแกะปมยังไงอันนี้คุณเนวินก็ต้องไปคุยกับสโมสรอ่ะลูกชายก็ต้องไปคุยกับสโมสรว่าจะเปิดกว้างจะเวอร์ไวยังไงจะทำยังไงจะแกะปมตรงนี้ยังไงหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เอาท่านปัญหาเยอะไม่ต้องเรียกถ้าไม่เรียกก็ไม่ได้นักเตะที่ดีที่สุดในเมืองไทยอีกใช่มันก็ไปกระจุกเดียวถ้าออกให้ดีครับคือข้อแม้ว่าใช่ใครที่สามารถไปเรียนบุรีรัมย์ได้นั่นสามารถว่ามีโอกาสที่จะติด17ปีอันนี้ผมว่าไม่มันไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดคุณเบอร์แมนบอกว่าแนวทางดีแต่ยังดูขัดเช่นเด็กเก่งจากคาร์ดิบีดังๆแบบชลบุรีสัมทนเทพศิรินอย่างนี้เขาจะปล่อยมาเรียนที่บุรีรัมย์เหรอ นี่แหละครับผมก็ถึงบอกว่าคือดีนะแนวทางดีความทุ่มเทความตั้งใจความพร้อมดีนะครับแต่ไปแก้เรื่องเหล่านี้ให้ได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าแกให้ออกต้องเสียสละอีกท่านบอกมันต้องเสียสละสิสโมสรต้องเสียสละโรงเรียนต้องเสียสละผมก็เข้าใจอีกนะครับแต่ว่าเอาล่ะมันก็ต้องไปถามโรงเรียนที่เขาเลี้ยงผู้เล่นเหล่านี้มาเนี่ยนะฮะสโมสรที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาเสียสละได้หรือไม่นะมันก็เข้าอีหลบเหมือน AFF ซูซูกิครับเนี่ยพี่ปูบอกว่าทำไมไม่ปล่อยนักเตะคนนั้นไม่ปล่อยนักเตะคนนี้ไม่ปล่อยทำไมไม่เสียสละพี่ปูก็เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องเก็บมาให้เล่นกับสโมสรเด็กเหล่านี้เนี่ยมันต้องพัฒนาขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่มันก็ต้องมาพัฒนาในแนวทางของสโมสรเขาถ้าเขาดีก็จับเขาไปสู่ทีมชาติอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคันลองคลองทำแบบนี้มันต้องเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับบางท่านบอกว่าอย่างคุณธีรพงศ์สร้างเอาไงเก่งแต่ไม่ใช่แนวทางก็ปล่อยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับว่าไม่ต้องแคร์ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเอาคนที่พร้อมจะมาแบบนี้ก็เป็นแนวทางแบบนี้ได้นะครับเอาคนที่พร้อมจะมาแล้วมีวินัยอยู่แบบนี้นะครับและก็สามารถที่จะรับเงื่อนไขได้แล้วก็สร้างกลุ่มนี้ไปอ่ะครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูตอนปลายยอดถ้าวันนึงเนี่ยเราจะได้คำตอบเหมือนกับที่นักเตะฟอร์คันได้ว่าโหทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะซ้อมดีกินอยู่ดีหมดเงินเยอะมากเสียดายตรงที่ว่าไม่ได้นักเตะเกรด A ไปฝึกแทบตายนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถยกระดับมาแซงได้ทำนองนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงแต่ถ้าเราได้คนที่เก่งด้วยพร้อมด้วยมันจะทำให้สมบูรณ์มากในโครงการนี้นะฮะใช่ถ้าสมมุติว่า40คนเขาเรียกสมมุติว่า50คนไปเข้าแคมป์เยาวชน17ปีของโค้ชเซอร์เบียถ้ามีเมืองทองมีเชียงรายมีหนองบัวมี BG มีคะ6 7สโมสรเนี่ยผมว่ามันโอเคพี่ปูถ้าเข้าเงื่อนไขเขาได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นแค่บุรีรัมย์ไม่มีสังกัดบุรีรัมย์อะไรเงี้ยพี่ปูผมว่าอันนั้นมันจะเป็นการรวมตัวกับข้อจำกัดที่ต้องบอกว่าต้องอยู่ที่บุรีรัมย์อย่างเดียวครับคุณวัชระบอกต้องรอให้คุณเนวินทำดูอย่าเพิ่งตีโพยตีพายก็วันนี้ต้องทำแล้วล่ะครับเพราะว่าชัดเจนละเพียงแต่ว่าขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้เก็บ
เอาจุดที่มันคาดว่าจะขาดไปให้ได้มากที่สุดอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าลงทุนเยอะผมเชื่อว่าคราวนี้ลงทุนทั้งค่าโค้ชค่ากินค่าอยู่เขาหมดเยอะนะคุณเนวินเขาหมดเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการหมดเยอะเนี่ยอยากให้เขาได้วัตถุดิบที่มันดีที่สุดมาด้วยไปคุยต้องคุยกับสโมสรต้องคุยกับโรงเรียนว่าแบบเนี้ยมันมีทางออกแบบนี้นะแบบนี้มาแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องคุยให้ทุกฝ่ายสบายใจตอนนี้โรงเรียนและสโมสรพอเมื่อวานเขาฟังการแถลงข่าวนะครับเขาก็รออยู่นะว่าท่าทีจะเป็นอย่างไรเพราะแน่นอนว่านักเตะจากทุกโรงเรียนเนี่ยใครก็อยากติดทีมชาติโยนะครับแน่นอนแน่นอนก็เตรียมที่จะเก็บกระเป๋าแล้วไปคัดเลือกตัวแล้วนะครับแต่โรงเรียนเขาก็บอกว่าถ้าไปคัดเลือกตัวหรือว่าไปเลือกตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มันผิดสัญญาอะไรทำนองนี้นะครับก็ลองไปแก้ไขกันดูผมว่าการพูดคุยกันทางออกนะฮะใช่ใช่ครับก็เขามีแนวทางดีกว่าทำแล้วไม่มีแนวทางพี่ปู่พอมีแนวทางแล้วเนี่ยแนวทางมันจะขยับเข้าหานักเตะใช่ใช่ใช่ครับคุณสมยศเลือกแนวทางนี้คุณเนวินเลือกแนวทางนี้ใครจะสลับสับเปลี่ยนแล้วก็แนวทางมันก็ยังมีข้อแก้ไขขอให้แก้ไขปมนี้ได้ปมเดียวพี่ปู่มันก็จะโผล่ละคุณธีรพงศ์บอกว่าเขาแค่ทำชุดเยาวชนชุดเดียวไม่ได้ทำทั้งระบบนะครับเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าเยาวชนชุดนี้แหละนะครับเราก็อยากเห็นว่าเขาได้นักฟุตบอลที่เป็นตัวที่ดีที่สุดอ่ะนะครับในการคัดเลือกเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าใครๆก็อยากติดทีมชาตินะครับถ้าไม่ได้ติดเงื่อนไขอย่างอื่นนะแต่ทีนี้จะเอาคนที่ไม่มีเงื่อนไขเลยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนายโยมีกติกาไว้แบบนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าในทางออกของกติกาแบบนี้นะฮะมันจะสามารถที่จะทำยังไงให้มันมาได้เยอะที่สุดอ่ะใช่มันล็อกไปหน่อยพี่ปู่พอไปคำว่าเรียนที่บุรีรัมย์หรือว่าไปเก็บตัวนานๆเนี่ยมันล็อกกับนักเตะที่คือนักเตะที่จะได้ไปคือนักเตะที่ไม่มีสังกัดซึ่งตอนนี้ช้างเผือกเนี่ยมันอยู่ประจำโรงเรียนกันหมดแล้วนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมันอยู่17ปีเนี่ยมันอยู่ประจำโรงเรียนมันอยู่ประจำสโมสรหมดแล้วพี่ปู่ส่วนหนึ่งก็อยู่ทั้งบุรีรัมย์อยู่ทั้งเมืองทองอยู่ทั้งชลบุรีอะไรเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าจะล็อกนักเตะเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเรียนย้ายไปเรียนที่บุรีรัมย์แล้วก็ซ้อม3เดือน6เดือนเงี้ยแม่จุดเนี้ยถ้าแกะจุดนี้ได้เนี่ยมันก็จะโอเคไงผมถึงบอกแล้วมันติดตรงนี้แหละคุณทิพย์พาธรมันมีคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยนะว่านักเตะช้างเผือกเก่งๆอยู่ในโรงเรียนหมดแล้วอย่างที่โยบอกคุณทิพย์พาธรบอกว่ามันยังมีเด็กเก่งๆแต่ไม่มีสังกัดอีกเยอะครับอ่ะลองไปดูดีๆนะครับคุณทิพย์พาธรว่าจริงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยให้แจ้งผมมาเลยนะครับมันมีโรงเรียนที่เขาพร้อมจะรับเข้าสังกัดเยอะมากขอให้เก่งจริงนะเพราะในระบบการเฟ้นหาปัจจุบันเนี้ยนะครับมันไปหากันมาหมดละถ้าเก่งนะครับมีสังกัดแค่นั้นแหละครับมีโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่จะตกหล่นกันเยอะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีนะครับเนี่ยคุณซูทูบอกว่าฝีเท้าดีเด็กไม่มีสังกัดยังมีอีกเยอะจริงเหรอครับเอามาให้หน่อยเดี๋ยวผมไปรับเป็นเอเย่นก็ได้ถ้ามันมีจริงนะมันดีนี่คือมันดีขนาดไหนเราต้องการนักเตะเกรด A นะพี่ปู่วันนี้เราพูดถึงนักเตะเกรด A คือถ้าดีจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับแต่ก่อนเนี่ยอย่างพี่ปู่อย่างเราเนี่ยต้องเข้ากรุงเทพอย่างเดียวนะครับนักเตะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอกนิษฐ์เกิดที่เชียงรายทำไมสุประโชคไปเกิดที่บุรีรัมย์ได้เพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีสโมสรหมดแล้วภาคเหนือก็ต้องไปเชียงรายก็ต้องไปเชียงใหม่ก็ต้องมาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยพี่ปู่ครับโอ้โหแสดงว่าในคอมเมนต์นี่มีคนเชื่อเยอะมากเลยนะครับคุณเอิร์ธก็บอกว่าเด็กเก่งแต่ไม่มีสังกัดมีอีกเยอะแม่ผมอยากเห็นที่มันเป็นรูปธรรมอะว่าเก่งแต่ไม่มีสังกัดจริงๆถ้าตัวเขาจะพุ่งเยอะมากเลยนะคุณรู้ไหมถ้าคุณหาได้เนี่ยยิ่งกว่าคุณหาเพชรอีกนะเพราะฉะนั้นช่วยกันหาเด็กเก่งที่ไม่มีสังกัดครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันหาได้ยากจริงๆวันนี้เนี่ยบางโรงเรียนบางสโมสรเขาตั้งค่าหัวให้เลยนะว่าใครหาเด็กเก่งที่ไม่มีสังกัดมาให้ได้เนี่ยนะครับเขาจะมีค่าตอบแทนให้เลยนะเพราะมันเฟ้นหากันด้วยระบบอย่างที่โยบอกมันมีระบบลีกที่เกิดขึ้นกระจายทั่วประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับมันทำให้นักเตะสามารถที่จะเข้าไปสังกัดสโมสรหรือโรงเรียนหรืออะคาเดมี่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าในตัวเด็กนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่อาจจะมีความสามารถระดับหนึ่งแล้วสามารถพัฒนาหลังจากนี้ไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับคุณพิกกี้บอกว่าเก่งแต่ไร้วินัยก็เท่านั้นใช่เลยครับสำคัญที่สุดคุณเนวินเขาชัดเจนนะว่าเขาต้องมีวินัยนะครับอันนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าวินัยสำคัญที่สุดนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ